ังไม่รู้ได้ยังไงทราเฟอร์ก็ถูกเชิญเข้าสมาคมหญิงแก่กับหมวกใบโตหญิงแก่กับหมวกใบโตคืออะไรหรอมันก็เป็นสมาคมที่พิเศษที่สุดในเมืองมาซิปันซิตี้รู้มะหญิงแก่ทั้งหลายเขาจะแต่งตัวกันด้วยหมวกหรูใบโตไงล่ะอย่างหมวกตำรวจดับเพลิงอะเหรอพวกเขาจะมารวมตัวกันเพื่อคุยเรื่องผู้หญิงอย่างเช่นบ่นเรื่องสามีแล้วก็อวดเรื่องหมวกแต่เน้นไปบ่นสามีซะมากกว่าทรัฟเฟิลคงต้องคุยเรื่องนั้นเยอะแน่ๆเลยอะและก่อนจะจบการสมาคมพวกเขาจะรับประทานอาหารมื้อใหญ่ด้วยกันด้วยมื้อใหญ่เหรอผมขอเข้าสมาคมนั้นได้ไหมอะตอบตรงๆนะมุงต้นผมทำให้ชุดนี้ดูใหญ่ไปหรือเปล่าที่รักสุภาพสตรีกำลังจะมาถึงกันแล้วเขาจะมารับประทานอาหารกลางวันแล้วก็มาต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยดีใช่ไหมจุ๋มินะตัวสีฟ้าที่น่ารักของฉันว่าไงเรียบร้อยแล้วล่ะจ้าแม่มัฟฟินขมองอีบของฉันเธอไม่ต้องกังวลหรอกนะทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากมังขอบคุณค่ะขอบคุณคุณไม่รู้หรอกว่าการถูกห้อมล้อมโดยผู้ชายที่น่าเกลียดอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะดังนั้นวันนี้นะคะที่รักค่ะอย่าให้ฉันต้องเข้ามาในครัวไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะไม่งั้นฉันจะฉีกหัวคุณให้หลุดออกจากบ้านจ้าฉันก็รักเธอนะจ้าโอ้พระเจ้าพวกเขามากันแล้วอะชุนิเซลเร็วเข้ารีบวิ่งไปตรงนั้นชาวเดอร์รีบใส่เสื้อผ้าเร็วเข้าไรนะจำไว้นะทุกคนถ้าคุณนายเขาไม่แฮปปี้ก็จะไม่มีใครแฮปปี้ทั้งนั้นไม่แม้แต่เธอเลยล่ะโอ้สวัสดีเด็กสาวสาวไงจ๊ะสวัสดีโอ้สวัสดีคุณคงคือมิสวาฟเฟิลคืออันที่จริงฉันชื่อทราเฟิลค่ะโอ้ใช่รัสเซลฉันชื่อนิมซี่บัตเตอร์สกอชเป็นหัวหน้าสมาคมหญิงแก่กับหมวกใบโตจ้ะโอ้หมวกนั้นสวยมากนะคะมิสบัตเตอร์สกอชค่ะใช่ชะลุเอาล่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้อนรับเธอพวกเราจะต้องจับมือกันแบบลับๆให้ได้ก่อนรู้ไหมล่ะแล้วก็สายฟ้าฟาจำไว้นะนี่คือขั้นตอนแรกของการต้อนรับถ้าทำอะไรผิดไปแล้วก็เราจะเอาหมวกของเธอคืนมาหมวกของฉันโอ้มาไม่เอาหมวกและมิสวาฟเฟิลหวังว่าอาหารคงจะไม่ห่วยเหมือนกับการตกแต่งนะใช่ไหมสาวๆ